ือกออกรับได้ประมาณสวัสดีครับคือรับจริงๆที่สูงสุด209นะ209แต่เปอร์เซ็นต์ที่ประมาณ130ถึง170ใช่ๆแปลว่าถ้าที่อื่นมันจะมีเรื่องของระบบไฟฟ้าแต่ที่นี่เป็นเองให้ทราบถึงเขื่อนคิวคอมาเนี่ยนะครับศักยภาพเนี่ยนะครับยังได้เยอะนะครับตอนนี้มันได้ปริมาณความจุของน้ำเนี่ยประมาณ 115% นะครับ 115% เนี่ยแต่ความจุของมันจริงๆเนี่ยสามารถรองรับได้ถึงประมาณ 140-150% นะครับแต่สำหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับในช่วงที่มีพายุเนี่ยเนื่องจากว่าเราจำเป็นต้องระบายน้ำนะครับเพื่อรองรับสถานการณ์ที่อาจจะมีพายุลูกใหม่เข้ามานะครับซึ่งขนาดนี้ไม่มีแล้วนะครับพอไม่มีแล้วเนี่ยขนาดนี้ก็คงจะเป็นการปล่อยตามปกติครับคงจะไม่มีผลกระทบนะครับสำหรับบริเวณพื้นที่ตอนล่างนะครับเนื่องจากว่าขนาดนี้เราเก็บความจุของน้ำเนี่ยเกิน 100% แล้วเนี่ยนะครับในทั้งในพื้นที่ของกิ่วคอหมาเขื่อนกิ่วคอหมาแล้วก็เขื่อนกิ่วลมนะครับซึ่งเขื่อนกิ่วลมเนี่ยก็ประมาณ 95% นะครับอันนี้จะสามารถรองรับนะครับในพื้นที่ทางการเกษตรนะครับแล้วก็ไปทางแม่น้ำวังนะครับได้อย่างดีครับก็ในช่วงหน้าแล้งนี้คงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ